السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق كل شيء وهو رب العالمين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمينขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกุมุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านเนื้อหาสาระในวันนี้ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องจากครั้งก่อนก็คือองค์ประกอบหลักของการศรัทธาต่อการกำหนดลิขิตสภาวะการของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมีอยู่4ข้อด้วยกันข้อแรกนั้นก็คือการศรัทธาต่อความรู้ที่ครอบคลุมท่วนทั่วของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2ก็คือการศรัทธาในการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงบันทึกทุกสรรพสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอัลลอฮิลมะห์ฟูซอันนี้เราก็ได้พูดถึงประเด็นตรงนี้ไปแล้วว่ามีหะดีษระบุบอกว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงบันทึกกำหนดอัตราปริมาณของบรรดามักโลกก่อนหน้าที่พระองค์จะได้ทรงสร้างชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินนั้นเป็นระยะเวลา 50,000 ปี50,000 ปีก็คือ 50,000 ปีนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหลายเนี่ยถูกบันทึกอยู่ในอัลลอฮิลมะห์ฟูซนะโดยอัลลอฮ์ได้ทรงมีบัญชาให้ปากกานั้นได้ทำการจดบันทึกนะก่อนที่จะได้ทรงสร้างชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินเป็นระยะเวลา 50,000 ปีตามที่ตัวบทหะดีษได้ระบุเอาไว้ทีนี้ประเด็นเพิ่มเติมในหนังสืออัลกีดะตุตฮาวิยะของอัลอิมามอัตตะฮาวีรอฮิมะฮุลลอฮ์ก็ได้ระบุเกี่ยวกับหลักอะกีดะห์ที่ว่าด้วยการที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องเชื่อในเรื่องของอัลลอฮิลมะห์ฟูซก็คือกระดานที่ได้รับการรักษาเอาไว้นะไอ้คำว่ากระดานที่ได้รับการรักษาเอาไว้เนี่ยก็เปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆว่ามันเป็นเสมือนศูนย์ข้อมูลข้อมูลทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ในอัลลอฮิลมะห์ฟูซนะฝรั่งก็เรียกดาต้าเบสด้วยนะนะอยู่ในศูนย์ข้อมูลหลักอะกีดะห์นี่บอกว่าวะนุกมินุบิลลอฮิวัลกะลามิวะบิจะมีอิมาฟีฮิกอดรอกะมะดันมึมบินาร์กันกิตาอะกัลลอฮ์มะห์ฟูซดันกะลามและเราผู้เป็นอาลิสุนนะวัลญะมาตนั้นเราจะเชื่อว่าลอฮ์มะห์ฟูซและปากกานั้นเป็นเรื่องจริง
dan akan sekalian berang yang sungguhnya telah menulis ia padanya. Dan percaya bahawa tuk sapa sing ในลอห์มะฮ์ฟูซนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงมีบัญชาให้ปากกานั้นมันได้บันทึกในหนังสือปริศัยบะกีสกะเลียนมุกัลลัฟะตอซิมปูลันอีมานอัตัสมะซับซะลัฟของท่านอัชเชคอับดุลกอดิรมันดีลีเราะฮิมุลลอฮ์ก็อธิบายว่า artinya wajib atas tiap-tiap mukallaf percaya dan membenarkan akan bahwasanya ความว่าจำเป็นเหนือบุคคลที่เป็นมุกัลลัฟทุกคนคำว่ามุกัลลัฟก็คือคนที่อาเกนบัลเลกกับพวกเรานี่แหละนะเป็นมุกัลลัฟกันหมดที่จะต้องมีความเชื่อและศรัทธาว่าBahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan lauh mahfuz dan qalam. Wa ta'jing berong Allah Subhanahu Wa Ta'ala nan berong di sung sang lauh mahfuz le qalam. Ko kue paka. Dan akan segala barang yang menulis oleh qalam pada lauh mahfuz itu. Le sung kamnot. Ru sang.ทุกสรรพสิ่งที่ปากกานั้นมันได้จดบันทึกเอาไว้ในลอห์มะฮ์ฟูซนั้นฟิรมานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงมีดำรัสว่าบัลฮุวะกุรอานุมมะจีดฟีลอฮิมมะฮ์ฟูซ artinya bahkanIa artinya yang mendustakan mereka itu akan dia Quran yang sangat mulia pada luh yang dipelihara daripada syaitan dan daripada mengubah sesuatu daripadanya. Puan-puan, bahkan ia tetawa manan mannya ke arah lahสิ่งซึ่งพวกเขาเหล่านั้นได้ปฏิเสธบอกว่าเป็นเรื่องโกหกก็คือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งบรรดาผู้ปฏิเสธเนี่ยไม่ยอมรับแล้วก็กล่าวหาว่าเป็นอะไรเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องที่นบีมุฮัมมัดได้แต่งขึ้นทว่านั่นน่ะก็คือคัมภีร์อัลกุรอานยังสงัดมุลียอซึ่งมีเกียรติยิ่งนักPada luh mahfud, pada luh yang dipelihara, yu nai luh, seng derapkan pitak raksa, ke Quran, pen sun neng cak ilmu ko Allah Subhanahu Wa Taala, cama sifat sifat niya, sifat kalam niya, pen sun neng cak ilmu ko Allah Subhanahu Wa Taala, dang nan.ทุกสิ่งที่มันเป็นมะลูมาตก็คืออะไรเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงรู้เนี่ยนะก็จะถูกบันทึกเอาไว้ในลอห์มะฮ์ฟูซกุรอานก็ถูกบันทึกไว้ในลอห์มะฮ์ฟูซเหมือนกับอย่างที่อยู่ในมุสฮัฟของเราเนี่ยนะในลอห์มะฮ์ฟูซนั้นมีลักษณะยังไงอ่ะยังดิปเลห์รอดาริปดาชัยตอนได้รับการคุ้มครองพิทักษ์จากชัยตอนคือชัยตอนไม่สามารถจะแฮกเข้าไปเจาะข้อมูลชัยตอนนี่เข้าไปเจาะข้อมูลไม่ได้นะไอ้พวกแฮกเกอร์ที่เป็นชัยตอนพวกดักไอ้พวกดักข่าวเก็บข่าวอะไรต่ออะไรเนี่ยเข้าเจาะข้อมูลไม่ได้นะDan daripada mengubah sesuatu daripadanya และได้รับการพิทักษ์รักษาจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสิ่งที่อยู่ในลอห์มะฮ์ฟูซนั้นหรือกุรอานนั้นได้รับการรักษาจากการที่จะมีการบิดเบือนเปลี่ยนแปลงก็เข้าใจได้ทั้งสองอย่างคือในลอห์มะฮ์ฟูซนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะยัมฮุลลอฮุมายะชาอูวะยุซบิตุมายะชาอู
อัลลอฮ์จะทรงลบสิ่งที่บ่งทรงประสงค์คงไว้ซึ่งสิ่งที่บ่งทรงประสงค์นี่หมายความว่าอันนี้ไม่ใช่ในลอฮ์มะห์ฟูซในลอฮ์มะห์ฟูซเนี่ยไม่มีลบลอฮ์มะห์ฟูซนี่อยู่ครบหมดนะไอที่มีการลบนี่ก็คือเทียบง่ายๆในโน้ตบุ๊กของมาลาอิกะห์พอมาลาอิกะห์ที่เขาอยู่ขวาซ้ายเรานี่เขาก็จะบันทึกหมดเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะโหลดข้อมูลใช่ไหมทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าสิ่งที่มาลาอิกะห์จดบันทึกแล้วอัลลอฮ์ทรงอภัยให้กับเราเนี่ยมันก็ถูกลบใช่ไหมแต่ถามว่าประเด็นข้อมูลเนี่ยข้อมูลที่ถูกลบไปเนี่ยลบไปจากไหนลบไปจากโน้ตบุ๊กแต่ไม่ได้ลบไปจากลอห์มาฟูซเพราะในลอห์มาฟูซทุกอย่างอยู่ครบอยู่ทั้งก่อนหน้าลบและหลังลบนะคือมันไม่มีอะไรเลยที่เปลี่ยนแปลงในลอห์มาฟูซนะซุลลามรีวายัตกันอุลัยอัตตะบารานีดาริปะดานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิหม่ามอัตตะบารานีรายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าบะวะซอยะบะรซับดะอียาวะแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าบะวะซอยะอัลลอฮ์ตะอาลาตะละมุนจารีกันอียาอะกัลลอห์มะฟูซแท้จริงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างลอห์มะฟูซดาริปะดามุติยารายังปุติห์จากไข่มุกสีขาวพอดูวัสดุแล้วเนี่ยเราก็นึกไม่ออกแล้วไข่มุกสีขาวลอห์มะห์ฟูซกระดานที่ได้รับการพิทักษ์รักษาเนี่ยถูกสร้างจากไข่มุกสีขาวนะเราก็ไม่รู้แล้วว่ามันไข่มุกขนาดไหนมันใหญ่ขนาดไหนเราไม่รู้รู้แค่นี้ตามเจดีย์บอกดันมริวายัดกันอุลัยอบูดาวูดดาริปะดาอุบาดาอิบนุสซามิตรดิยัลลอฮุอันฮุและท่านอบูดาวูดรายงานจากท่านอุบาดาอิบนุสซามิตรดิยัลลอฮุอันบอกว่าบรกัตตาอิยาตุลลาห์มันดังรอักูอักันรอซูลอัลลอฮ์ซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรสับดาอิยาข้าพเจ้าได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าwasaya yang mula-mula menjadikan Allah Ta'ala akan dia qalam wa แท้จริงสิ่งแรกๆที่ Allah Subhanahu wa ta'ala ได้ทรงสร้างนั้นก็คือปากกา Allah สร้างปากกาก่อนนะ maka berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala baginya tulis olehmu และพระองค์ Allah Subhanahu wa ta'ala ก็ทรงมีประกาศสิทธิ์แก่ปากกาว่าตุลิสอุเลห์มูเจ้าจงบันทึกจงเขียนบรสัมบะอียาเฮตุฮันกูอากันอัปอากุตุลิสปากกามันก็ทูลถามว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์อากันอัปอากุตุลิสข้าพระองค์จะบันทึกอะไรดีล่ะจะให้ข้าพระองค์เนี่ยบันทึกอะไรberfirman Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala จึงได้ทรงประกาศว่าตุลิสอุลัยมูอากันซะกะลายังดิตักดิรกันบากีทีฟทีฟซะซวะตูฮิงกอฮาซิลฮาริกิยามะห์เจ้าจงบันทึกสิ่งที่ได้ถูกกำหนดไว้ทั้งหลายทั้งปวงนะสำหรับทุกๆสรรพสิ่งเจ้าจงบันทึกสิ่งที่ถูกกำหนดไว้สำหรับทุกสรรพสิ่งตราบจนกระทั่งเกิดวันกิยามะห์บรสลาสลาฮันอุลามาอัดกะอารัชดิฮุลูดิจดิกันอัตวกลัมบรรดานักวิชาการมีความเห็นต่างกันว่าอารัชถูกสร้างก่อนหรือว่าปากกาถูกสร้างก่อนbermula perkataan yang betul nah คำพูดที่ถูกต้องบอกว่าซอยะอารัชดิจะดิกันดิฮูลูดาริปะดากอลัมอารัชนั้นได้ถูกสร้างก่อนปากกา
Aras ni mimakon. Karena hadith Muslim yang menunjuk atas demikian itu, prak mi hadith kong imam Muslim nan dai rai ngan bong chi teng sing dang klaw nan. Maka ditanggungkan hadith Abi Dawud yang telah lalu atas bahwasanya kalam itu dahulu dijadikan daripada segala makhluk yang lain daripada aras. ดังนั้นเนี่ยหะดีษของบีดาวูดเนี่ยจึงถูกตีความว่านะปากกานั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งแรกๆจากบรรดามักโลกที่ถูกสร้างนอกเหนือจากอารัชคืออารัชเนี่ยถูกสร้างก่อนแล้วก็ไอ้อยู่ในชุดแรกๆเลยอยู่ในกลุ่มแรกๆนี่คือปากกาแล้วก็ลูฮ์มาฟูดนะนี่ก็คือเรื่องที่เราก็จะต้องเชื่อในการกำหนดลิขิตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงลิขิตเอาไว้ในอัลลอฮ์มะฟูดซึ่งในครั้งก่อนเราก็บอกแล้วว่าในกุรอานเนี่ยเรียกอัลลอฮ์มะฟูดเนี่ยหลายชื่อด้วยกันเช่นอัลกิตาบเรียกอัลกิตาบนะอัลลัมตะอัลลัมอันนัลลอฮะยะอ์ลัมมาฟิสสะมาอิวัลอัรฎอินนะซาลิกะฟีกิตาบท่านไม่รู้ดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินแท้จริงสิ่งดังกล่าวมันอยู่ในกิตาบกิตาบตัวนี้คือในลาวฮิลมะห์ฟูซเห็นไหมบางทีก็เรียกอัลกิตาบิลมุบีนก็แปลว่าคัมภีร์ที่ชัดเจนวะกุลละชัยอินอะห์ซัยนาฮูฟีอิมามิมมุบีนและทุกๆสิ่งนั้นเราได้เก็บสถิติไว้หมดแล้วอัลเลาะห์เก็บรวบรวมข้อมูลของมันไว้ทั้งหมดเลยฟีอิมามิมบูบีนในอิหม่ามที่ชัดเจนเรียกอิหม่ามฟีอิมามินมูบีนเนี่ยหมายถึงในลอห์มะฟูซนะบางทีก็เรียกว่ากีตาบิมมัสตูรแปลว่าอะไรคัมภีร์ที่ถูกจดจารวัตตูรวะกีตาบิมมัสตูรนะบางทีก็เรียกว่าอุมมุลกิตาบเรียกลาฮุนมาฟูซเรียกว่าอุมมุลกิตาบแปลว่าแม่ของคัมภีร์ว่าอินนะฮูฟีอุมมิลกิตาบิลาดัยนาลอาลียุนฮะกีมนะกุรอานเรียกชื่อลาฮุนมาฟูซไว้หลายชื่อด้วยกันทีนี้ประเด็นต่อเนื่องก็คือว่าสิ่งที่มันสอนอะกีดะห์ของเราตรงนี้ก่อนที่จะเข้าไปสู่รุกนข้อที่3เนี่ยفلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة ماكJikalau berhimpun makhluk sekalian mereka itu atas sesuatu yang telah menulis akan dia oleh Allah Ta'ala bahwasanya ada ia supaya menjadikan mereka itu akan dia ketiadaan ada nascaya tiada kuasa mereka itu atasnya dan nanti hakwa makhluk tang mod ruam huakan katam sing ning sing dai sing Allah Subhanahu Ta'alaได้ทรงกำหนดลิขิตเอาไว้แล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนไอ้มรรคโลกเนี่ยมันมารวมตัวกันเพื่อที่จะทำให้สิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นแต่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้แล้วว่ามันต้องเกิดแล้วมรรคโลกมันก็รวมหัวกันจะทำให้ไม่เกิดเห็นไหมลัมยักดิรูอะลัยฮินัสชัยอะตียะดะกัวซอมริกะตุอัตัสญาพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่สามารถกระทำการใดๆได้ถามว่ามันไปรวมหัวกันเนี่ยเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดได้ไหมไม่มีทางนะอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วว่ามันต้องเกิดไอ้พวกนี้จะมารวมหัวกันจะขัดขวางไม่ให้เกิดทำไม่ได้นะDan jikalau berhimpun mereka itu sekalian mereka itu atas sesuatu yang tiada menulis akan dia oleh Allah Ta'ala.supaya menjadikan mereka itu akan dia ada
และถ้าหากว่าพวกเขาเหล่านั้นรวมตัวกันทั้งหมดบนสิ่งหนึ่งสิ่งใดคือจะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้บันทึกไม่ได้กำหนดเอาไว้นะรวมกันเนี่ยเพื่อที่จะให้สิ่งนั้นมันบังเกิดขึ้นทำได้ไหมอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดให้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนาสชายอติอาดากัวซอมริกัยตัวจัสเนียพวกเขาเหล่านั้นก็ไร้ความสามารถในการที่จะกระทำสิ่งนั้นได้นะจัลลาห์กะเร็งอุเลห์กอลัมดังันบรังยังอิยออาดาเฮงกอฮาริกิอามัดปากกานั่นน่ะมันแห้งแล้วแปลว่ามึกของปากกาที่จดบันทึกทุกสรรพสิ่งน่ะมันแห้งไปแล้วมันจบไปแล้วนะด้วยกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์ก็คือปากกามันแห้งไปแล้วทำอะไรไม่ได้หรอกทุกอย่างต้องเป็นไปตามคณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะوما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه dan barang yang tersalah ia akan hamba tiada ada ia menghendaki akan mengenai akan dia dan barang yang mengenai ia akan dia tiada ada ia menghendaki akan tersalah akan dia lesing dai andai ko tam ที่มันจะพลาดจากบ่าวนั่นก็แสดงว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีประสงค์ที่จะให้สิ่งนั้นมันไปโดนบ่าวและสิ่งใดก็ตามที่มันจะโดนกระบ่าวนะอัลลอฮ์ก็ไม่มีประสงค์ให้มันพลาดหรอกแปลว่าถ้าโดนก็ต้องเป็นโดนถ้าอัลลอฮ์กำหนดว่าโดนแล้วก็ยังไงก็ไม่มีพลาดถ้าอัลลอฮ์กำหนดว่าไม่มีทางโดนนะให้จอแบบจะๆเลยก็ไม่โดนเป็นต้องพลาดแปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าเราต้องมั่นกับอัลลอฮ์ไงเราเรียนเรื่องกอดอกอดัดเนี่ยเราจะไปลงลึกในสิ่งที่มันเป็นรายละเอียดของมันไม่ได้หรอกแต่เราสามารถจะทำความเข้าใจบนพื้นฐานของอะกีดะห์ก็คือเราจะได้ยึดมั่นต่อการกำหนดลิขิตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและริฎอแปลว่ายินดีในการกำหนดลิขิตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะมั่นกับอัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมถ้าอัลลอฮ์กำหนดว่าตายเนี่ยให้มันนอนอยู่บ้านมันก็ตายถ้าอัลลอฮ์กำหนดว่ายังไม่ตายให้ออกไปอยู่ในสมรภูมิรบด้วยมันก็ไม่ตายใช่ไหมอาจารย์เนี่ยเขากำหนดไว้แล้วเรารู้ไหมที่ตายที่ไหนเรารู้ไหมเราไม่รู้แต่อัลลอฮ์กำหนดมาหมดแล้วوما تدري نفس بأي أرض تموت ชีวิตหนึ่งย่อมไม่รู้ว่าณพื้นแผ่นดินใดที่ชีวิตนั้นจะตายลงรู้ไหมเราไม่รู้แต่อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วว่าเราจะต้องไปตายตรงนั้นน่ะมันก็จะต้องมีฮาญัตมีธุระมันต้องมีอะไรสักอย่างพาให้เราไปตรงนั้นแหละนะก็จะได้มั่นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผูกใจของเราไว้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องไปหาอะไรมาผูกเรานี่ไม่ต้องผูกอะไรทั้งนั้นแหละไม่ต้องห้อยอะไรไม่ต้องแขวนอะไรเข้าใจป่ะคนที่เป็นมุมินเนี่ยผูกใจไว้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าถ้าอัลลอฮ์กำหนดให้โดนแล้วไอ้ของที่ผูกที่ห้อยที่แขวนมันทำอะไรไม่ได้หรอกนะมันช่วยอะไรไม่ได้เพราะนั้นเราก็จะไม่ไปยึดติดกับสิ่งเหล่านี้แปลว่าใจเราผูกกับอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวนะมั่นกับพระองค์วะอะลัลอับดิอัยยะละมะอันนัลลอฮะกอดซะบะกะอิลมุฮูฟีกุลลิกาอินมินคอลกิฮิฟะกัดดะระซาลิกะตักดีรันมุห์กะมันมุบรามันไลซะฟีฮินากิซุนวะลามุอักกิบุนวะลามุซีลุนวะลามุกัยยิรุนวะลานาคิซุนวะลาซาอิดุนมินคอลกิฮิฟีซะมาวาติฮิวะอัรฎิฮิDan wajib atas hamba bahwa mengetahui akan bahwasanya Allah Ta'ala telah terdahulu pengetahuannya pada tiap-tiap yang ada daripada makhluknya. Lek campen nea bau. Nekan ti bau nan jatong teranak ruwa teh jing Allah Subhanahu Wa Ta'ala nan
ความรู้ของพระองค์นะมันได้มีมาก่อนแล้วความรู้ของพระองค์ในทุกสรรพสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจากบรรดามรรคโลกของพระองค์เนี่ยมันมีมาก่อนแล้วความรู้ของอัลเลาะห์เนี่ยเป็นซิฟัตเป็นคุณลักษณะซึ่งไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีที่สิ้นสุดคือมันมีมาแต่เดิมแล้วและความรู้ของอัลเลาะห์นี่สมบูรณ์มาก่อนแล้วสมบูรณ์ในรวดเดียวไม่ใช่ค่อยๆรู้ค่อยๆรู้ไม่ใช่อย่างพวกเราเนี่ยนะความรู้ของพวกเราถูกนำหน้ามาด้วยความไม่รู้แล้วก็จะถูกตามหลังด้วยความไม่รู้หรือหลงหรือเลอะความรู้ของพวกเราเนี่ยเขาเรียกความรู้แบบบาฮารูเป็นของใหม่แต่ความรู้ของอัลเลาะห์อิลมุนกอดีมเป็นความรู้ที่มีมาแต่เดิมสมบูรณ์ในรวดเดียวใช่ไหมของเราเนี่ยถ้ายังขายตั๋วไม่หมดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคนจะเข้าชมเท่าไหร่แล้วก็ขายตั๋วหมดแล้วยังไม่รู้เลยนะว่ามันจะมากันครบหรือเปล่าใช่หรือเปล่าจนกว่าถึงวันนั่นแหละสมมุติเราขายตั๋วจีนไปเนี่ยนะวันละ200ตั๋วคนก็ซื้อกันไปประมาณ180พอเอาก็จริงอะเรารู้ไหมก่อนหน้านั้นน่ะก่อนถึงวันงานเนี่ยเรารู้ไหมว่ามันจะมาครบไหม180เนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกไอ้ความรู้ของเราเนี่ยไม่ใช่รู้พอบอกว่าจะจัดโต๊ะจีนเนี่ยรู้ปุ๊บเลยว่าคนเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่รู้เลยเนี่ยนะไม่รู้จนกระทั่งถึงวันงานแหละปรากฏว่าคนมาแค่150ที่เหลือน่ะสั่งกลับบ้านใช่ป่ะอีกวันนึงจัด2วันอีกวันหนึ่ง200โต๊ะใช่ไหมขายไปได้แค่150ปรากฏคนมาซื้อหน้างานเพิ่มมีอีกมาขอซื้อหน้างานเพิ่มเพราะโต๊ะน่ะเผื่อไว้แล้ว200ใช่ไหมอีก50โต๊ะเนี่ยเรามันจะไม่รู้เรื่องหรอกจนกว่าเรื่องมันจะปรากฏเรื่องจะแดงขึ้นในทีหลังไอ้รู้ของเราเนี่ยมันมาทีหลังความไม่รู้แต่ความรู้ของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ถูกนำหน้าด้วยความไม่รู้เพราะเป็นความรู้แจ้งแทงตลอดนะมาก็มันตักดิร์กันอียาคันดิมักยันอิตุสบากายตักดิร์ยังดิตังกุห์กันดันดิกุวัดกันดังนั้นอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ทรงกำหนดลิขิตสิ่งดังกล่าวอันเป็นการกำหนดลิขิตที่มีความรัดกุมครอบคุมแล้วก็นะแข็งแรงไม่ใช่ทำแบบหลวมๆนะที่จะได้ดอปดองยังกุรังไม่มีข้อบกพร่องใดๆในการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอของพวกเราเนี่ยต่อให้เขียนกันให้ละเอียดลงเป็นรายละเอียดเลยนะไม่ต้องดูอะไรมากดูการ์ดวันงานเวลานั้นเวลานั้นลงเลยกำหนดการใช่ป่ะกำหนดกันไว้ในการ์ดเนี่ยพอเอาเข้าจริงเป็นไงทำได้ไหมเหลวทุกทีประธานมาสายบ้างประธานมาช้าบ้างรถไปขับหลงอยู่ตรงไหนกว่าจะมาได้รายการบนเวทียืดยาวนะแข่งขันกันไม่จบตอบปัญหากันไม่จบอะไรเงี้ยเลยกันเรื่อยเปื่อยไปเลยใช่ไหมไอ้ของพวกเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่การกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีขาดตกบกพร่องครบถ้วนสมบูรณ์นะแม้กระทั่งมันจะมีขี้แมงวันอยู่ตรงนั้นตรงนี้กำหนดไว้ไม่ได้ตกหล่นเลยนะจะบอกให้ขี้แมงวันที่ก้นเราเนี่ยถามว่าอยู่ในการกำหนดของอัลเลาะห์ไหมความละเอียดของมันมีหมดแหละไม่มีเลยว่าไอ้นี่กำหนดไว้ในเราขึ้นมาฟูดปรากฏว่าหายไป2จุดไม่มีเลยครบหมดแหละอยู่ครบหมดไม่มีขาดตกบกพร่องเรื่องเล็กๆน้อยๆนะDan tiada yang memeriksa akan takdirnya และไม่มีบุคคลใดจะมาตรวจทานการกำหนดลิขิตของอัลลอฮ์ไอ้พวกเราเนี่ยทำบัญชีแล้วยังต้องมีคนสอบบัญชีอีกเพราะเผลอคิดมั่วใช่ป่ะแต่ของตัวฮันนี่เป็นไงต้องมีผู้ตรวจสอบอีกไหมใครหน้าไหนเลยจะไปตรวจสอบลองว่าสิ
dan tiada yang menghilangkan dan tiada mengubah และไม่มีบุคคลใดจะไปลบทำให้สิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดไว้น่ะสูญหายไปไม่มีและไม่มีผู้ใดที่จะไปเปลี่ยนแปลงมันได้ใครหน้าไหนก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ดานเจียดากุรังดานเจียดาเลเบห์ daripada makhluknya pada segala langitnya dan bumi และจะไม่ขาดและจะไม่เกินจากมรรคโลกของพระองค์ซึ่งอยู่ในชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินที่อัลลอฮ์กำหนดไว้นี่ไม่มีขาดไม่มีเกินนะพอดีหมดเป๊ะทุกอย่างไอ้เป๊ะทุกอย่างนี่คือพระผู้เป็นเจ้าไอ้อย่างเราเนี่ยจะบอกว่าเป๊ะเป๊ะนะเอาความจริงก็ไม่เป๊ะหรอกนะโป๊ะบางทีมีโป๊ะแตกมันไม่เป๊ะนะบางทีเสียเรื่องนะดังนั้นเราก็จะได้มั่นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อในกอฎอกอดัรนี้ว่าอัลลอฮ์กำหนดไว้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมีประเด็นเพิ่มเติมตรงไหนอีกอยู่ในเรื่องซีฟัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละนะตรงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดคอลักัลคอลกับอิลมิฮิข้อนี้menjadikan ia akan segala makhluk dengan pengetahuannya. Allah Subhanahu wa taala ทรงสร้างบรรดามักโลกด้วยกับความรู้ของพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยสร้างทุกสรรพสิ่งเนี่ยอัลลอฮ์รู้ไม่ใช่ทําไปด้วยความไม่รู้สร้างไปด้วยความไม่รู้ไอ้อย่างพวกเราเนี่ยบางทีทําอะไรไปมันก็ทําไปงั้นแหละบางทีก็ซัวๆทําไปใช่ป่ะพวกเราเนี่ยบางทีทําอะไรมันก็ทําซัวๆไปนะแต่พระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นอะลายะอะลัมมันคอลักกะวะฮุวัลละตีฟุลคะบีร artinya adakah tiada mengetahui akan yang sembunyi dan yang nyata oleh Tuhan yang menjadikan segala makhluk นะพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ทรงสร้างบรรดามรรคโลกทั้งหลายเนี่ยจะไม่รู้ถึงสิ่งที่มันซ่อนเร้นหรือสิ่งที่มันปรากฏชัดกันนั้นหรือ karena yang menjadikan sesuatu tak dapat tiada bahwa mengetahui akan dia เพราะผู้ที่สร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นจำเป็นจะต้องรู้ถึงสิ่งนั้น pada ketika ia jua yang menjadikan segala yang halus haluslagi yang sangat mengetahui ia dengan batin segala pekerjaan ดังนั้นในขณะนั้นแหละนะพระองค์นั้นคือพระผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งที่มันมีความละเอียดละเอียดปราณีตเนี่ยอัลลอฮ์สร้างละเอียดปราณีตความละเอียดของสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างนี่มันต้องไปดูไกลลงนะดูในตัวพวกเราอะที่อัลลอฮ์ทรงสร้างไว้ไอ้มนุษย์เนี่ยมันว่ามันจังเนี่ยนะมันก็ทำสู้ตัวฮันไม่ได้หรอกมนุษย์สร้างเฮลิคอปเตอร์ถามว่าเฮลิคอปเตอร์เรียนแบบอะไรแมงปอแต่มันบินได้เหมือนแมงปอไหมแมงปอเนี่ยเห็นป่ะมันบินบนยอดหญ้าเดี๋ยวมันลงเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันโอ้โหมันถอยหลังได้มันเดินหน้าได้มันเข้าเกียร์ยังไงอะเฮลิคอปเตอร์ทำงั้นได้ไหมตกดิลองทำงั้นดิใช่ป่ะในดูของตัวฮันสร้างแล้วความละเอียดในตัวของพวกเราทั้งหลายนี่ไม่ต้องดูอะไรครับไปดูดวงตาอย่างเดียวเนี่ยความละเอียดของระบบการมองเห็นเนี่ยนะกระจกตาม่านตาอะไรตาอะไรเนี่ยโอ้โหจะไปเอาออกมาเนี่ยมันละเอียดมากหูนี่การรับฟังนี่ใช่ป่ะ
ดังนั้นอัลลอฮ์ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งเนี่ยปราณีตอัลลอฮ์สร้างด้วยความปราณีตนะแล้วมันใช้การใช้งานได้หมดไอตัวรินเนี่ยพี่น้องว่าปอดมันอยู่ตรงไหนอ่ะรินเนี่ยไอตัวไรเนี่ยมันมีชีวิตอยู่ได้แล้วถามว่ามันอยู่ยังไงอ่ะระบบในร่างกายมันมียังไงมันไอตัวไรเนี่ยมันกัดคนดูดเลือดด้วยนะแล้วมันย่อยยังไงมันดูดเข้าไปยังไงปากมันอยู่ตรงไหนเอาเข้าไปในตัวมันตัวนิดนึงแทบจะหามองแทบจะมองไม่เห็นอยู่แล้วแต่ตัวฮันสร้างเอาไว้เนี่ยแจ๋วเลยเห็นไหมครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ใช่ว่าพิกลพิการนะก็ทั้งแมงวันใช่ป่ะไม่ใช่เดี๋ยวจะมาเข้าใจว่าแมลงวันเนี่ยมันพัฒนาการของมันยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์มันยังขาดตอนยังไอตัวนั้นยังไม่ครบไม่ใช่มันครบหมดทุกอย่างนะอีกทั้งอัลลอฮ์ทรงรู้ถึงสิ่งที่มันอยู่ภายในบรรดาเรื่องราวทั้งปวงอะไรที่อยู่ข้างในอัลลอฮ์รู้หมดนะดันฟิรมานยาวะอินดะฮูมาฟาติฮุลไกบลายะอะลามูฮาอิลลาฮูวะยะอะลามูมาฟิลบัรวัลบะฮ์รวะมาตัสกุตุมินวะเราะกะตินอิลลายะอะลามูฮาولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين artinya dan pada sisi Allah Ta'ala jua perbendaharaan yang sembunyi tiada mengetahui akan dia melainkan ia jua ความว่าณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีคลังแห่งความเร้นลับมาฟาติฮุลไกบมีบรรดากุญแจที่ไว้ไขคลังแห่งความเร้นลับนะไม่มีผู้ใดรู้นอกเสียจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในบกและในทะเลนะเคยบอกแล้วถ้าในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยเขาบอกพระเยซูคริสต์ทรงกล่าวทรงตรัสไว้พระเยซูคริสต์ตรัสไว้ในคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าพระเป็นเจ้าหรือพระบิดาเจ้าทรงรู้ว่าบนศีรษะของท่านมีผมกี่เส้นนะพระบิดาเจ้าเนี่ยรู้ว่าบนศีรษะของท่านมีผมกี่เส้นไอ้นี่ผมบนหัวแต่ดูในกุรอานพูดอัลลอฮ์รู้ถึงสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินโลกและในห้วงมหาสมุทรอันนี้จังกับหัวไหมอันนี้แค่หัวคนนะมันคำนวณได้นะใส่คอมพิวเตอร์นะเดี๋ยวมันก็คำนวณได้ว่ามีผมกี่เส้นแต่อัลลอฮ์รู้ถึงสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินโลกบนบกเนี่ยมีอะไรบ้างอัลลอฮ์รู้ในทะเลมีอะไรบ้างอัลลอฮ์รู้นี่มันใหญ่กว่าหัวเป็นไหนๆเนี่ยจะบอกให้นะdan tiada gugur sehalai daun kayu melainkan mengetahui akan dia และไม่มีใบไม้ใดๆแม้เพียงใบเดียวร่วงหล่นนอกเสียจากอัลลอฮ์รู้โอ้ใบไม้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนบ้างล่ะต้นไม้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนบ้างอ่ะใบไม้ที่มันปิดใบที่มันปิดขั้วร่วงลงมานะอัลลอฮ์ยังรู้เลยไอ้นี่จังกว่าอีกนะเอารายละเอียดนักเข้าไปอีกเอาแค่ต้นเดียวต้นกฐินใบกฐินเนี่ยมันเล็กขนาดไหนลองดูสิเวลามันร่วงอ่ะใช่ป่ะไอ้กฐินใบมันเล็กใช่ไหมล่ะใบมันเรียงที่การมันนะที่กิ่งมันนะแล้วดูใบกฐินร่วงตัวฮันยังรู้เลยว่ามันร่วงกี่ใบไอ้นี่ยิ่งละเอียดนักเข้าไปอีกเห็นไหมวะลาฮับบะติมฟีซุลุมาติลอัรฎิดันติอาดาอะดาสบิจิdi dalam gelap bumi dan tiada yang basah dan tiada yang kering melainkan tertulis pada Lauh Mahfuz และไม่ว่าจะมีเมล็ดธัญพืชใดๆที่มันตกอยู่ในความมืดของแผ่นดิน
ความมืดของแผ่นดินนี่แปลว่าไม่ได้ตกอยู่เฉพาะบนหน้าแผ่นดินนะอยู่ในชั้นดินเนี่ยชั้นดินที่ลงไปเนี่ยให้มันลงไปไม่รู้ตั้งกี่ชั้นน่ะเพราะว่าดินเนี่ยมันทับถมใช่ไหมพื้นเนี่ยอย่างกับพื้นกูโบเนี่ยไอ้นี่ก็ถมไปเอาดินนาจากคลองสิบกมาถมแล้วมึงถามว่าเดิมอ่ะดินเดิมอ่ะอยู่ตรงไหนอยู่ข้างล่างอยู่ในความมืดไหมแล้วก็ถามว่าย้อนกลับไปสักประมาณ100ปีที่แล้วเนี่ยตรงนี้มันเป็นอะไรจาก100ปีที่แล้วกลับไป500ปีที่แล้วตรงนี้เป็นอะไรสมุทรปราการเนี่ยมันเป็นอะไรเผอมันเป็นทะเลนะตรงนี้นะแล้วมันมีเม็ดสลายที่อยู่ในทะเลจมอยู่ข้างล่างนู่นน่ะเมื่อประมาณสักพันปีที่แล้วถามว่าทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์รู้ไหมไม่ได้พ้นไปจากความรู้ของอัลลอฮ์ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่สดหรือแห้งเอาเอาสดและแห้งด้วยเอาไอของแห้งของเปียกเนี่ยถามว่าโอ้โหไหวไปไล่เก็บกันไหมเนี่ยในดุนยาเนี่ยมันก็มีอยู่สองอย่างและไม่แห้งกับเปียกหรือไงหรือหมาดไม่แห้งก็เปียกแล้วของอ่ะเปียกอัลลอฮ์ก็รู้แห้งอัลลอฮ์ก็รู้นี่ดูกุรอานยิ่งใหญ่ขนาดไหนบอกถึงความรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลลาฟิกิตาบิมมุบินนอกเสียจากว่าอยู่ในลอห์มะฮฟูซอัลลอฮ์บันทึกไว้หมดเลยทุกสรรพสิ่งนะอ้าวอันนี้ก็เห็นแล้วทีนี้มาดูข้อที่3นะอัลอีมานุบิมาชิอะติลลาฮิชามิลาวะกุดเราะติฮิอันนาฟิซะข้อที่3เนี่ยในเรื่องกอฎอกอดัรนั้นเราจะต้องเชื่ออีมานต่อพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มันครอบคลุมและมหิทธานุภาพหรือพระปีชาญาณของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มันลุล่วงก็คือ2 อย่างก็คือ1อิรอดะห์ความประสงค์ของอัลลอฮ์2กุดเราะห์ใช่มั้ยความสามารถของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องเชื่อใน2ซิฟัตนี้ด้วยวะฮาซัลอัศลุยักฎีบิลอีมานบิมาชิอะติลลาฮินาฟิซะติวะกุดเราะติชามิละฟะมาชาอัลลอฮุกานะวะมาลัมยะชะลัมยะกุนหลักมูลฐานข้อนี้ก็คือการศรัทธาต่อเรื่องกอฎอกอดัรนั้นมันนำพาให้เรานั้นจำต้องศรัทธาเชื่อต่อการนะต่อความมีพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ลุล่วงและอำนาจความสามารถของอัลลอฮฺที่ครอบคลุมดังนั้นสิ่งใดอันใดก็ตามที่อัลลอฮฺทรงมีพระประสงค์แล้วไซสิ่งนั้นย่อมเกิดขึ้นย่อมเป็นไปสิ่งใดที่อัลลอฮ์ไม่มีพระประสงค์แล้วไซสิ่งนั้นย่อมไม่มีทางเกิดขึ้นไม่มีทางเป็นไปเพราะนั้นมอบกับอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ให้มันเกิดขึ้นแล้วมันต้องเกิดถึงแม้เราไม่อยากจะให้มันเกิดแต่ถ้าอัลลอฮ์ประสงค์แล้วว่าไม่ให้มันเกิดไอเราเนี่ยอยากจะให้มันเกิดซะเต็มประดามก็ไม่มีทางจะเกิดใช่ไหมก็เลยจะได้มอบหมายว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดตามที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดไม่ใช่มันเป็นไปด้วยตัวมันเองนะมันมีบางความเชื่อที่บอกว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดมันต้องเกิดแต่พูดในลักษณะว่าไงมันเป็นไปอย่างนั้นมันเป็นไปของมันเองไม่มีผู้ใดกำหนดใช่ป่ะไอ้ของเราเนี่ยอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดไอ้คำว่าอะไรมันจะเกิดนี่ก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงมีประสงค์ให้มันเกิดใช่ไหมเพราะเราต้องยึดโยงอยู่กับการมีอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าวะอันนะฮูลาฮะรากะตะวะลาซุกูนะฟิสซะมาวาติวะลาฟิลอัรฎิอิลลาบิมะชีอะติฮิและไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆไม่มีการหยุดนิ่งใดๆในชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินนอกเสียจากมันเป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์ไอ้ที่กำลังพูดอยู่เนี่ยก็เป็นไปตามประสงค์ของอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่มีประสงค์ให้พูดได้นะพูดไม่ได้นะเพราะเผื่อมันตกจากเก้าอี้ลงไปเลยนะใช่ป่ะบางคนน่ะลงจากเวทีก็เรียบร้อยเลยเช่นสมองแตกไฟธาตุแตกมีไหมมี
นะฟะลายะกูนูฟีมุลกิฮิอิลามายูรีดูดังนั้นจึงไม่ปรากฏในพระราชอำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกเสียจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงมีพระประสงค์อัลลอฮ์ประสงค์อย่างไรก็เป็นไปตามนั้นเพราะทุกสิ่งอยู่ในอำนาจของอัลลอฮ์ไม่มีอะไรที่อยู่นอกเหนืออำนาจของพระองค์ส่วนพวกเรานี่บางทีไม่มีอำนาจอยากซะเต็มที่แหละแต่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากจะให้เป็นงี้แต่ถามว่ามีอำนาจไม่มีเสาไฟต้นหนึ่งจะย้ายเนี่ยอัลลอฮ์ย้ายได้ไหมเนี่ยเสาไฟอ่ะนึกอยากจะย้ายก็ย้ายได้ไหมย้ายไม่ได้ทำไมอ่ะก็เราไม่มีอำนาจเสาไฟนี่มึงของการไฟฟ้าจะย้ายเสียตังค์อีกเราไม่มีอำนาจลองไปย้ายโดยไปละการมันเล่นเราอีกใช่ป่ะถนนเราอยากจะให้มันตัดผ่านมาหลังบ้านเรามันมาไหมมันก็ไม่มาเพราะมันไม่มีอำนาจเราไม่ใช่คนที่จะไปกำหนดเนี่ยเส้นทางเนี่ยใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าเราอยากจะได้อย่างนั้นแล้วมันก็ได้เป๊ะตามที่เราอยากไม่ใช่เรานะไม่ได้เป็นไปตามความอยากของเราตู้หันเท่านั้นนะประสงค์สิ่งใดได้ตามนั้นนั่นคือตู้หันนะดังนั้นใครที่ไม่ได้ตามที่ประสงค์เนี่ยอย่าสะเออเป็นตู้หันอย่าอ้างตัวเองขึ้นเป็นเจ้าก็เท่านั้นแหละเห็นไหมมีตัวบทที่ชัดเจนอยู่ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานพูดเกี่ยวกับตรงนี้วะมาตะชาอูนอิลลาอันยะชาอัลลอฮ์และพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะไม่ต้องการสิ่งใดนอกเสียจากการที่อัลลอฮ์มีประสงค์ไอ้ที่เราอยากได้นั่นอยากได้นี่ประสงค์นั่นประสงค์นี่ไม่ได้ออกจากความประสงค์ของอัลลอฮ์จะดีไม่ดีก็ตามอยู่ในความประสงค์ของอัลลอฮ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าอัลลอฮ์มีประสงค์แต่เราเอาข้อนี้มาอ้างได้ป่ะเราเอาข้อนี้มาอ้างในการทำชั่วของเราได้ไหมกุรอานบอกว่าพวกเจ้าจะไม่ประสงค์สิ่งใดนอกเสียจากการที่อัลลอฮ์ประสงค์สิ่งนั้นเพราะนั้นที่เราทำชั่วเนี่ยเพราะอัลลอฮ์มีประสงค์ที่พูดนี่ถูกไหมไม่ผิดหรอกแต่อ้างได้ไหมอ้างไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์ประสงค์สิ่งใดแล้วทรงกำหนดไว้อย่างไรเราเนี่ยไม่รู้อีตอนที่เราทำที่เราว่ามีความต้องการเราประสงค์จะทำนั่นทำนี่เนี่ยเรารู้ไหมว่าอัลลอฮ์ทรงมีประสงค์อย่างไรถึงจะได้เอามาอ้างนะประเด็นเนี่ยมันเส้นยาแดงผ่าแปดเลยนะคือนิดเดียวทำไมเข้าใจนี่หลุดออกจากอะฮ์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์เลยนะข้อนี้หลุดเลยนะเพราะบางคนก็ไปอ้างว่าไอ้ที่เราทำทั้งหมดนั่นแหละตุฮันทั้งหมดแหละเหมือนกับพวกมุชริกีนมักกะฮ์มันบอกถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์แล้วพวกเราก็คงจะไม่ตั้งภาคีกับพระองค์หรอกเพราะฉะนั้นที่เราตั้งภาคีกับไหว้บะฮะลอเนี่ยนะมันก็เป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์ไงเออดูมันอ้างจริงที่มันกราบไหว้สำเร็จมันมีความอยากอย่างนั้นสำเร็จนะมันก็เป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์แหละแต่ประเด็นมันก็คือว่ามันรู้ได้ยังไงว่าอัลลอฮ์ประสงค์อย่างนั้นถึงได้เอามาอ้างเพราะอีตอนที่มันตัดสินใจจะกราบไหว้บะฮะลอเนี่ยอีตอนนั้นน่ะมันรู้ไหมว่าอัลลอฮ์กำหนดไว้ยังไงก่อนจะมาเนี่ยพี่น้องรู้เปล่าว่าอัลลอฮ์กำหนดไว้ยังไงก่อนจะมาเนี่ยก่อนจะมาฟังแปลเนี่ยก่อนจะออกจากบ้านน่ะรู้ไหมว่าอัลลอฮ์กำหนดไว้ยังไงมีใครบ้างก่อนจะออกจากบ้านนี่อยู่ไม่ได้แล้วขั้นเนื้อขั้นตัวอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วเราต้องมาฟังแปลมีใครพูดอย่างนี้บ้างมีเราตัดสินใจของเรามีอะไรมากดดันล่ะก็เราตัดสินใจมาไอ้ตรงนี้แหละเราไม่รู้หรอกว่าอัลลอฮ์กำหนดไว้ยังไงเราตัดสินใจซึ่งไอ้การตัดสินใจของเราเนี่ยอยู่ในความรู้ของอัลลอฮ์ป่ะอยู่ในการกำหนดของอัลลอฮ์ป่ะอยู่เป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์ป่ะเป็นแต่ในขณะที่เราตัดสินใจเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มากดดันเราเลยความรู้ของอัลเลาะห์ตรงนั้นการกำหนดของอัลเลาะห์มากดดันเราป่ะไม่ได้มากดดันเลยเราตัดสินใจแท้ๆไอ้ตรงนี้แหละที่ว่ามันได้บุญได้บาปนะก็แกตัดสินใจมาฟังแปลก็ได้บุญตัดสินใจจะนอนอยู่บ้าน
ก็ไม่ได้บุญก็เท่านั้นเองเนี่ยเห็นไหมบางคนไปเข้าใจว่าอ้าวตัวฮันกำหนดไว้หมดแล้วจะมาเอาเรื่องกับฉันได้ยังไงอ่ะแต่อีตอนแกตัดสินใจเนี่ยรู้ไงว่าอัลลอฮ์กำหนดไว้ไงเห็นไหมولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله หากมาดแม้นว่าเรานั้นได้ส่งมาลาอิกัดลงมายังพวกเขาเหล่านั้นให้มาลาอิกัดตัวเป็นๆ นี่ลงมาหาเลยไอ้พวกปฏิเสธนะและให้คนตายเนี่ยขึ้นมาพูดกับพวกเขาเหล่านั้นไอ้คนที่ตายไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ให้มันขึ้นมาพูดกับไอ้พวกนี้เลยบอกว่าเชื่อรอซูลนี่เหอะเนี่ยรอซูลจริงนะและเราได้รวบรวมทุกสรรพสิ่งให้มันมาอยู่ต่อหน้าพวกเขาเหล่านั้นคนเหล่านี้ก็หาได้ศรัทธาไหมมันไม่ศรัทธาหรอกนะนอกเสียจากการที่อัลลอฮ์มีพระประสงค์เพราะนั้นคนคนหนึ่งจะอีหม่านหรือไม่อีหม่านคนหนึ่งจะอีหม่านหรือกูฟดเนี่ยมันก็เป็นไปตามประสงค์ของอัลลอฮ์นั่นแหละนะแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของการเกิดหรือไม่เกิดเป็นไปหรือไม่เป็นไปไม่ได้ไปผูกกับเรื่องว่าอัลลอฮ์ทรงพึงพอพระทัยหรือไม่แน่นอนอัลลอฮ์พึงพอพระทัยการอีหม่านและอัลลอฮ์ทรงกริ้วการกูฟรเห็นไหมต่อมาอินนามะอัมรุฮูإذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون อันที่จริงการกิจของอัลลอฮ์นั้นก็คือเมื่อพระองค์ประสงค์สิ่งใดแล้วคือการที่พระองค์ได้ทรงตรัสกับสิ่งนั้นว่าจงเป็นขึ้นแล้วมันก็เป็นอัลลอฮ์น่ะแค่ดำรัสเท่านั้นว่าจงเป็นจบกุลนะแล้วมันก็เป็นขึ้นใช่ไหมดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ทรงมีพระประสงค์ให้มันปรากฏขึ้นมันก็เป็นขึ้นตามด้วยกับกุดเราะห์ของพระองค์นะสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ไม่มีพระประสงค์นะมันก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นเนื่องจากอัลลอฮ์ไม่มีประสงค์ไม่ใช่หมายความว่าอัลลอฮ์ไม่มีความสามารถอัลลอฮ์มีความสามารถแต่อัลลอฮ์ไม่ประสงค์เข้าใจยังสิ่งใดที่อัลลอฮ์มีพระประสงค์มันก็มีขึ้นด้วยความสามารถด้วยกุดเราะห์ของอัลลอฮ์แต่สิ่งใดที่อัลลอฮ์ไม่มีประสงค์ให้มันเกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดขึ้นเนื่องจากอัลลอฮ์ไม่มีประสงค์แต่ไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ไม่มีความสามารถจะทำให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่เข้าใจเรื่องนะولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد และถ้าอัลลอฮ์มีพระประสงค์แล้วไซพวกเขาเหล่านั้นก็จะไม่สู้รบกันแต่ที่มันสู้รบกันเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์มีประสงค์นะแต่ถ้าว่าอัลลอฮ์จะทรงปฏิบัติทรงกระทํากรณียกิจของพระองค์ตามที่พระองค์ทรงมีประสงค์ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة และถ้าหากว่าอัลลอฮ์ทรงมีพระประสงค์แล้วพระองค์จะทรงบันดาลให้พวกเขาเหล่านั้นเป็นประชาชาติเดียวกันแปลว่าถือในศาสนาเดียวกันทั้งโลกถ้าอัลลอฮ์มีประสงค์นะอัลลอฮ์จะให้พวกเขาเหล่านั้นเป็นมุมินกันทั้งหมดเลยศรัทธากันทั้งโลกเลยเป็นประชาคมเดียวกันแต่ที่มันไม่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรอัลลอฮ์ไม่มีประสงค์ไม่ได้แปลว่าอัลลอฮ์น่ะไม่สามารถกระทำเช่นนั้นได้อัลลอฮ์น่ะจะดลบันดาลให้มันอีหม่านทั้งหมดก็ทำได้แต่อัลลอฮ์ไม่มีประสงค์
ดังนั้นไอสิ่งที่มันปรากฏอยู่ก็คืออะไรมีบางคนมีบางส่วนของมนุษยชาติอีหม่านบางส่วนกูฟรมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์มีประสงค์นะอัลลอฮ์ประสงค์ให้พวกเราเนี่ยมีความแตกต่างกันนะมีคนดีมีคนชั่วมีคนที่ศรัทธาแล้วก็คนที่ปฏิเสธมันก็จะมีอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะมีฮิกมะห์ของมันแต่ถ้าเราจะไปทําให้คนในอีหม่านกันทั้งหมดเลยเนี่ยนี่มันงานของเราไม่ได้ทําเลยดิไม่ใช่งานของเรานานนี้นะอัลเลาะห์บอกว่าท่านจะไปบังคับให้คนทั้งหมดอีหม่านหรือไงบอกกับนบีมุฮัมมัดน่ะทําไม่ได้นะเรานะไม่มีหน้าที่จะไปบังคับใครให้มาอีหม่านนะหน้าที่เรานะบอกกับเขาเท่านั้นว่าอิสลามเป็นอย่างนี้อย่างนี้ส่วนคุณจะเชื่อไม่เชื่อในเรื่องของคุณและอิกรอฮฟิดดีนไม่มีการบังคับกันในเรื่องความเชื่อทางศาสนาและกุ้มดีนุกุ้มวะลีอะดีนสำหรับพวกท่านก็คือศาสนาของพวกท่านสำหรับข้าพเจ้าก็คือศาสนาของข้าพเจ้าต่างฝ่ายต่างมีสิทธิ์ในเรื่องการเชื่อในศาสนานะฟะมันชาอะฟัลยุมินวะมันชาอะฟัลยักฟุรใครที่ประสงค์ก็ศรัทธาใครที่ประสงค์ก็ปฏิเสธใช่ป่ะแต่ทั้งหมดเนี่ยจะปฏิเสธจะศรัทธาจะเชื่อไม่เชื่ออยู่ในความรู้ของอัลลอฮ์อยู่ในการกำหนดของอัลลอฮ์อยู่ในพระประสงค์ของอัลลอฮ์ไอ้ที่มันเกิดขึ้นนั่นเป็นไปด้วยกับกุดเราะห์ของอัลลอฮ์ที่มันไม่เกิดขึ้นเพราะอัลลอฮ์ไม่มีประสงค์ไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ไร้ความสามารถนะท่านนะ ต่อมาข้อที่4อัลอีมานุบิอันนัลลอฮะคาลิกุกุลลิชัยอินศรัทธาว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งข้อที่4เนี่ยมันเหมือนกับรวบหัวรวบหางรวบยอดนะว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งเพราะอัลลอฮ์ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายตามความรู้ของพระองค์อัลลอฮ์รู้อย่างไรพระองค์ก็สร้างให้มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปตามความรู้นั้นไอ้ผิดไปจากที่อัลลอฮ์รู้เนี่ยไม่มีนะถ้าเราขาดข้อนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปแยกเรื่องเหมือนบางกลุ่มที่หลงผิดใช่ไหมบางกลุ่มบอกว่าไงอัลลอฮ์เนี่ยสร้างเฉพาะสิ่งดีๆเท่านั้นที่เป็นความดีไอ้เรื่องที่เป็นความชั่วเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างแต่มนุษย์เป็นผู้สร้างบางไอ้นี่ไปบอกมนุษย์เป็นผู้สร้างมนุษย์มันทำของมันเองนะฟังเนี่ยดูดีนะเหมือนกับจะคล้ายๆว่าจะไม่ดึงตัวฮันมาเกี่ยวใช่ไหมพูดนะเหมือนกับจะไม่ดึงตัวฮันมาเกี่ยวกันในสิ่งที่มันไม่ดีแต่พอเอาข้อจริงกลายเป็นว่าไงก็ตกลงมันก็มีคู่ภาคีกับตัวฮันเลยดิใช่หรือเปล่าจริงๆแล้วนะอัลลอฮ์สร้างทุกสรรพสิ่งทั้งดีและไม่ดีมาจากอัลลอฮ์ทั้งสิ้นแต่เวลาจะอ้างนะอ้างเรื่องดีไปยังอัลลอฮ์ส่วนเรื่องไม่ดีเนี่ยให้อ้างมายังเราทั้งที่มันมาจากอัลลอฮ์นั่นแหละอันนี้เขาเรียกมารยาทอัลลอฮ์สร้างทุกสรรพสิ่งนั่นแหละแล้วเราก็อ้างเรื่องใหญ่ๆพออัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าผืนแผ่นดินใหญ่ไหมสร้างขุนเขาท้องทะเลใหญ่ไหมใหญ่ไม่ต้องไปบอกตัวฮันสร้างแมงกุฎจีนะก็แมงกุฎจีนะก็รู้อยู่แล้วตัวฮันสร้างมันไม่มีอะไรหรอกที่ตัวฮันไม่ได้สร้างนะนอกเหนือจากพระองค์แล้วเป็นมรรคโลกทั้งหมดนั่นแหละใช่ไหมต้องบอกตัวฮันสร้างไส้เดือนแมงแกบแมงกระชอนต้องมาพูดไหมไอ้ของเล็กๆแบบนี้ใช่ไหมนะอ้าวอัลลอฮุคาลิกุคุลลิชัยอัลลอฮ์ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งนะในกุรอานบอกไว้ชัดเจนอินนารับบะกะวัลคัลลากุลอาลีมแท้จริงพระผู้เป็นบานของท่านนั้นคือพระผู้ทรงสร้างที่ทรงรู้ดียิ่งอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎวะจะอะละดุลุมาติวันนูร
การสรรเสริญเป็นสิทธิ์แด่อัลลอฮ์พระผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินและทรงสร้างความมืดและแสงสว่างทะญาลาตุนี้ความหมายของมันบิมานาคอละก็หรือทรงกำหนดให้มีความมืดและแสงสว่างความเชื่อของศาสนาซอโรอัสเตอร์ศาสนาซอโรอัสเตอร์เป็นศาสนาโบราณเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามาจูซีพวกมาจูซีก็คือพวกเมจัยเมจัยนี่เป็นรากศัพท์คำว่าเมจิกแปลว่าเมจิกที่โดนออยไล่ตามอยู่วะเครื่องสำอางเมจิกอะไรเมจิกก็แปลว่าอะไรนะมายากลเพราะไอ้พวกมาจูซียะเนี่ยเป็นพวกไสยศาสตร์มายากลนะบอกว่าพระเจ้ามีสององค์พระเจ้าแห่งแสงสว่างกับพระเจ้าแห่งความมืดพระเจ้าแห่งแสงสว่างนี่สร้างของดีๆของสวยๆงามๆใช่ไหมแต่ว่าพระเจ้าแห่งความมืดนี่สร้างสิ่งที่น่าเกลียดนะอัปลักษณ์คือว่าง่ายๆก็คือว่าพระเจ้าแห่งแสงสว่างเนี่ยสร้างใครสร้างยาย่าเบลล่าณเดชแต่ถ้าสังทองสีใสเนี่ยพระเจ้าแห่งความมืดเป็นผู้สร้างแย่พระเจ้าสององค์นะแต่ของเราเนี่ยคือทั้งดีและไม่ดีทั้งมืดแล้วก็แจ้งทั้งสวยแล้วก็ไม่สวยเนี่ยอัลลอฮ์สร้างทั้งหมดแหละนะทำไมถึงสร้างให้ต่างกันอย่างนั้นล่ะก็ถ้าสร้างสวยทั้งหมดแล้วเราจะรู้ไหมเลยว่ามันสวยจริงหรือเปล่าทำไมมีตัวเทียบอะไอ้ที่สร้างไม่สวยมาด้วยนะเพื่อจะได้เทียบว่าโอ้ที่สวยนะมันยังไงแล้วถ้าให้มาดีทั้งหมดแล้วเรารู้ได้ไงว่าดีถ้ามันไม่มีชั่วเพื่อเราจะได้เปรียบเทียบว่าชั่วนะมันชั่วยังไงดีนะมันยังไงเพราะถ้าไม่มีขาวเราจะรู้ไหมเลยว่าเนี่ยมันดำถ้าไม่มีดำนะเราจะรู้ไหมเลยว่าเนี่ยมันขาวใช่หรือเปล่าของดีของไม่ดีนะหน้าที่อัลลอฮ์มันเป็นของกลางมันกลางๆอยู่มันไม่ชั่วชั่วไปทั้งหมดดีไปทั้งหมดไม่ใช่บอกแล้วอัลลอฮ์กำหนดมาอย่างนี้ไอ้คำว่าดีและไม่ดีนะหน้าที่อัลลอฮ์นะมันยังไม่มีหุกกลมในตัวของมันหรอกจนกว่ามันจะเกิดขึ้นเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดีสำหรับคนหนึ่งอาจจะไม่ดีสำหรับอีกคนหนึ่งแปลว่าดีทั้งหมดก็ไม่ใช่เลวทั้งหมดก็ไม่ใช่เห็นไหมไอ้ที่เราว่ามันไม่ดีนะพอเอาข้อจริงแล้วเผลอมีดีไอ้ที่เราว่ามันดีนะเผลอมีไม่ดีมันจึงได้ข้อสรุปว่าในดีและมีไม่ดีในไม่ดีและมันมีดีที่อัลลอฮ์กำหนดไว้น่ะอยู่ที่ว่าท่านจะมองอย่างไรนั่นเองนะคนคนหนึ่งอาจจะหน้าตาอัปลักษณ์แต่เป็นคนที่อะไรกิริยามารยาทเรียบร้อยสวยงามใช่ปะบางคนอาจจะสวยราวดั่งนางฟ้าแต่กิริยานี่สถุลเลยในดีมีไม่ดีในไม่ดีมีดีใช่ไหมบางทีอุบัติภัยหรือภาวะวิกฤตของกลุ่มชนหนึ่งอาจจะกลายเป็นโอกาสทองสำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งไอตอนนี้น้ำมันแพงเนี่ยใครซวยเนี่ยชาวบ้านใครรวยมันจะมีคนซวยกับคนรวยอ่ะเห็นไหมเรื่องหนึ่งเนี่ยมันอาจจะดีสำหรับคนกลุ่มหนึ่งแล้วมันไม่ดีสำหรับอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะมันเรื่องปกติเคยยกตัวอย่างไว้แล้วอย่างเรื่องยุงเนี่ยใช่ไหมยุงเนี่ยเวลาเราดูแล้วอัลลอฮ์ยุงเนี่ยมันดีตรงไหนลงว่ามีประโยชน์ไงลงว่านี่นี่ยุงลายนะมีไข้เลือดออกด้วยมันมานั่งว่าโดนอะไรตีไปล่ะตกลงเขาไม่ฉีดกันนะเขาใช้ตีใช้กระป๋องตีไปใช้กระป๋องตียุงเนี่ยนี่ยุงนะมันว่านี่ยุงนะมีไข้เลือดออกด้วยเจอตีก็วานไปตายเลยโฆษณาเนี่ยแล้วตกลงเขาไม่ใช้ฉีดกันแล้วเขาใช้กระป๋องตีเนี่ยไปซื้อมาตียุงกันแล้วกัน
ถามว่ายุงมีประโยชน์อะไรก็มีไข้เลือดออกด้วยใช่ป่ะกัดกับคันแคทบินผ่านนี่ก็คันแล้วบางคนแพ้นะโดนน้ำลายมันน่ะยุงมันน้ำลายมันมีตัวทำคันเลยจะบอกให้ยังไม่ต้องกัดหรอกแล้วเป็นพาหะนำโรคถามว่ามันมีดีตรงไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีดีหรอกยุงน่ะนะแต่ว่าในไม่ดีแหละมันมีดีทำไมล่ะอ้าวก็ถ้ามันไม่มียุงแล้วมันจะมีบริษัทอาร์ตไหมล่ะไอ้บริษัทฉีดยากันยุงน่ะมันจะทำธุรกิจนี้ได้ไหมล่ะไอ้ใบมันจะขายมุ้งได้ไหมล่ะเท่าแกจะทำมุ้งลวดไหมล่ะใช่หรือว่าล่ะไอ้บริษัทยามันก็ไม่ต้องทำวัคซีนมาสินะมันขายวัคซีนได้เห็นไหมนั่นแหละเพราะว่าโรคน่ะมันดีตรงไหนโรคอ่ะเออไอคนเป็นโรคน่ะอาจจะไม่ดีหรอกแต่โรงพยาบาลได้สตังค์เว้ยใช่ป่ะเดี๋ยวไปควักกันละเดือนนึงนัดเจอกับหมอและโดนค่าหมอโดนค่ายาใครได้ประโยชน์ล่ะหมอโรงพยาบาลไงใช่ป่ะในไม่ดีนั่นแหละมันมีดีสำหรับอีกฝ่ายนึงนี่คือการกำหนดลิขิตความจริงแล้วบอกว่าใครรีฮีว่าชัดรีฮีเมนัลลอทั้งดีและไม่ดีมาจากอัลลอฮ์เนี่ยไอตอนที่อัลลอฮ์กำหนดไว้เนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นตะโลอะไรทั้งหลายมันยังไม่มีนะมันดีหรือชั่วเนี่ยไอตอนมันเกิดนะเดี๋ยวจะไปบอกว่าเลวทั้งหมดอยู่ที่ทูฮันไม่ใช่นะيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء โอ้มนุษยชาติเอ๋ยพวกเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าพระผู้ทรงสร้างพวกเจ้าทั้งหลายมาจากชีวิตเดียวใครอะนบีอาดัมและทรงสร้างจากชีวิตนั้นซึ่งคู่ครองใครสิทธิฮาวาวะบัตตะมินฮุมาริจาลันกะซีรอวะนิซาอาและได้ทรงให้แพร่กระจายไปจากทั้งสองนั้นซึ่งบรรดาผู้ชายและผู้หญิงอย่างมากมายก็คือลูกหลานของนบีอาดัมและก็สิทธิฮาวานะคำถามมันก็คือมนุษย์มันมาจากไหนมันเกิดขึ้นมาเองเลยใช่ไหมมนุษย์มันมาจากไหนบางทีอธิบายว่ามนุษย์เนี่ยจริงๆมันก็คือเป็นมนุษย์ที่มีมาแต่เดิมแล้วแล้วก็มันก็ขึ้นไปอยู่ในสวรรค์ไปอยู่ในสวรรค์นอนว่าตอนหลังมาได้กินง่วนดินก็ว่าง่วนดินมันหอมก็ลงมากินง่วนดินอะไรต่างเฮ้ยแล้วมันก็ก่อนหน้านั้นไอ้ง่วนดินมันมายังไงล่ะไอ้สวรรค์ที่ไอ้มนุษย์ตัวนี้มันขึ้นไปเป็นพรมเนี่ยมันมาไงล่ะใช่หรือเปล่าเพราะเขาอธิบายบอกจริงๆแล้วไอ้พวกที่มันอยู่ในสวรรค์เนี่ยจริงๆมันเดิมมันคือมนุษย์มันไปจุติอยู่ในสวรรค์แล้วก็ถามว่าก่อนหน้ามันสวรรค์มันมาอย่างไรล่ะแล้วก่อนหน้ามันไอ้ตัวก่อนที่มันจะไปจุติแล้วมันไปเข้าใจว่ามันเป็นผู้สร้างโลกเป็นเทวดาที่มันไม่มีวันตายเนี่ยมันมาจากไหนล่ะอธิบายฟังหน่อยที่ว่าจุดเริ่มต้นมันมาไงหรือมันมาอย่างนั้นแหละพูดแค่นี้มันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นของมันอย่างนั้นแหละเออใช่ป่ะเพราะถ้าเราเนี่ยไปไม่ถึงพระเจ้าเนี่ยเราก็กลายเป็นคนเนรคุณบอกได้เลยใช่ป่ะคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยเขาขอบคุณหมดแหละนะเขารู้คุณนะเขาขอบคุณหมดแหละกินข้าวเขาก็ขอบคุณข้าวกินน้ำก็ขอบคุณน้ำขอบคุณหมดแหละมันมีบุญคุณกับเราทั้งหมดแหละจะไปไม่ถึงพระเจ้าอะมันก็เหมือนคนคนหนึ่งไปเขายืมควายเขาควายเนี่ยขอยืมควายสักสองตัวนะเอาโกรกเอาแอกเอาผานเอาไถอะไรต่ออะไรไปหมดเลยขอยืมเขาใช่ป่ะเอาไปถึงก็เอาไปเลยใส่เรียบร้อยเอาเทียมมันเสร็จเรียบร้อยเอาให้มันไถนาพวนดินเสร็จเรียบร้อยเอามาส่งคืนเจ้าของนี่ยืนดูอยู่แล้วมันก็ยกมือไหว้ควายขอบคุณควายมากที่ช่วยไปไถนาให้ขอบคุณอะไรนะโกรกแอกว่ายกมือไหว้แอกขอบคุณไงของพวกนี้หมดเลยเสร็จแล้วก็ไปไอ้เจ้าของก็ยืนเออดูสิมันขอบคุณควายกูแต่มันไม่ขอบคุณกูเนี่ยเหมือนกันละขอบคุณข้าวเนี่ยขอบคุณข้าวนี่ให้
ให้เราเจ้านะแล้วก็ตั้งเป็นเทพหน่อยใช่ป่ะข้าวนี่เรียกแม่อะไรแม่โพศพน้ำนี่ก็เรียกอะไรแม่คงคาลมนี่ก็เรียกอะไรพระวายุใช่ไหมดวงอาทิตย์เนี่ยให้ความร้อนเราก็เป็นพระอาทิตย์ดวงจันทร์ให้ความสว่างในยามค่ำคืนพระจันทร์คือยกเป็นอะไรหมดเลยต้นมงต้นไม้อะไรตาอะไรให้มีนั่นมีนี่อยู่ก็เรียกว่าขอบคุณหมดเลยเจออะไรขอบคุณหมดแต่ไม่ขอบคุณอัลลอฮ์เพราะไม่รู้จักเจ้าของที่แท้จริงดันเหมือนคนที่ขอบคุณอะไรทั้งหมดแต่ไม่ขอบคุณพระผู้ทรงสร้างก็ไม่ต่างอะไรจากคนที่เขายืมควายเข้าไปเวลาเอาควายมาส่งก็ยกมือไหว้ควายขอบคุณควายมากเจ้าของยืนเฉยนึกออกยังเออเนี่ยแล้วมันจะไปยังไงในเมื่อเรายังไม่บรรลุยังไม่รู้ถึงพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ทรงสร้างมันก็ยังเป็นอวิชชาอยู่เช่นนั้นนะต่อมาأفعال العباد مخلوقة مقدرة การกระทำของบ่าวนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างและถูกกำหนดเอาไว้นะไอสิ่งที่เราทั้งหลายได้กระทำเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทั้งหมดเป็นสิ่งที่ถูกสร้างและก็ถูกกำหนดเอาไว้แล้วอัลลอฮ์ได้ทรงดำรัสเอาไว้ว่าวัลลอฮุคอละกะกุมวะมาตะอามะลูนอัลลอฮ์ทรงสร้างพวกเจ้าทั้งหลายและสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำนะوَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ سَتْرِي จะไม่ตั้งครรภ์และนางจะไม่คลอดบุตรนอกเสียจากเป็นไปตามความรู้ของอัลลอฮ์ติดไม่ติดนะจะติดไม่ติดจะออกลูกตอนไหนหรือคนที่มีอายุยืนจะอายุยืนหรือคนนะจะขาดจะพร่องไปจากอายุไขของเขาคืออายุสั้นนอกเสียจากอยู่ในคัมภีร์แล้วก็คืออยู่ในลอห์มะห์ฟูซสิ่งดังกล่าวเป็นเรื่องง่ายสำหรับอัลลอฮ์ในการที่จะกำหนดเพราะอัลลอฮ์สั่งว่าไงสั่งให้ปากกามันเขียนตามความรู้ของพระองค์มันก็เขียนไปตามความรู้ของอัลลอฮ์เออสั่งแล้วก็สบายไหมล่ะไอ้พวกเรานี่ไม่ใช่ดิจะจดอะไรก็ต้องบันทึกด้วยกับตัวเองใช่ไหมไปให้คนอื่นบันทึกก็ไม่ได้ที่นี่อัลลอฮ์นี่บัญชาแล้วมันก็ได้ไปตามนั้นนะทีนี้มันก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องเอาอันหนึ่งอิมามมุสลิมได้รายงานไว้จากท่านจาบิรอิบนุอับดุลลาห์บาวะจาอ์ซุรากะตุบนุมาลิกินนะอิบนุยุชัมกอละยารอซูลุลลอฮ์بَيِّنْ لَنَا دِينَنَا كَأَنَّا خُلِقْنَا الْآنْ فِي مَا الْعَمَلُ الْيَوْمِ ท่านสุรากะอิบนุมาลิกนี่มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็กล่าวขึ้นว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ขอให้ท่านนั้นได้ให้ความกระจ่างในเรื่องศาสนาแก่เราประหนึ่งดังว่าเราเนี่ยเพิ่งจะถูกสร้างขณะนี้ฟีมาอัลอามะลุอัลยอมในเรื่องใดการกระทําณปัจจุบันนี้ถามว่าไอ้การกระทําที่ทำในวันเนี้ยมันเป็นไปในเรื่องใดมันเป็นอย่างไรอะฟีมายัฟฟัตบิฮิลอักลามวะจารัตบิลมากาดิรอัมฟีมายัสตักบิลุมันเป็นไปตามสิ่งที่ปากกามันแห้งไปแล้วตามที่ได้ถูกกำหนดดำเนินการไปแล้วหรือว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าก็คือยังไม่มีกำหนดใช่ไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกกำหนดแล้วนบีบอกละบัลฟีมาจัฟฟัตบิฮิลอักลามวะจารัตบิฮิลมากาดีรุนบีบอกไม่ใช่ว่ายังไม่กำหนดหากแต่ว่ามันเป็นไปตามสิ่งที่ปากกานั้นมันแห้งไปแล้ว
ตามที่การกำหนดนั้นมันดำเนินไปแล้วท่านสุรก็ถามต่อไปว่าฟาฟีมันลามาลูอ้าวถ้าอย่างนั้นจะไปทำกันทำไมล่ะจะปฏิบัติกันทำไมทำมันแห้งไปแล้วมันจบไปแล้วทุกอย่างกำหนดมาแล้วเนี่ยเราจะไปปฏิบัติทำไมอ่ะทำความดีเราจะทำความดีทำไมเพราะถ้าอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วว่าเราจะเป็นชาวนรกเนี่ยทำให้เหนื่อยเปล่าเลยไม่ต้องทำอะไรกันแล้วใช่ไหมล่ะปล่อยไปตามที่อัลลอฮ์กำหนดลิขิตใช่ป่ะเฮ้ให้ทำชั่วไปก็ได้เราเนี่ยทำชั่วกันเต็มที่ไปเลยถ้าอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วว่าเราจะเป็นชาวสวรรค์เนี่ยทำชั่วยังไงมันก็ต้องได้ขึ้นสวรรค์ทำดีไปก็เท่านั้นแหละถ้าอัลลอฮ์กำหนดว่าเราเป็นชาวนรกยังไงมันก็ต้องตกนรกทำไมเราจะต้องมาปฏิบัติ ด้วยความดีความชั่วนี่ไม่ต้องปฏิบัติได้ไหมอยู่เฉยๆได้ไหมปล่อยไปตามบารังตะกะเดได้ไหมตามที่อัลลอฮ์กำหนดบารังตะกะเดแปลว่าสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดอ่านี่ก็ถามรอซูลุลลอฮ์อย่างนั้นรอซูลุลลอฮ์ว่าไงอิอ์มะลูจงปฏิบัติจงทำนั่นแหละทั้งที่มันกำหนดไว้หมดแล้วนั่นแหละจงทำเพราะอีตอนที่เราจะลงมือทำหรือไม่ลงมือทำนั้นน่ะเราไม่รู้หรอกว่าอัลลอฮ์กำหนดไว้อย่างไรแต่สิ่งที่เรารู้ก็คืออัลลอฮ์ให้ปัญญาเรามาอัลลอฮ์ให้ศาสนามาใช่ไหมปัญญามันก็รู้คิดศาสนาก็ชี้แนะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีรู้ยังว่าอะไรดีอะไรไม่ดีก็ตัดสินใจเลือกเอาสิว่าถ้าดีเนี่ยควรจะทำหรือไม่ควรทำที่ไม่ดีเนี่ยควรจะทำหรือไม่ควรทำเพราะอีตอนตัดสินใจนั้นเราไม่รู้หรอกว่าอัลลอฮ์กำหนดมาอย่างไรแน่นอนอัลลอฮ์รู้อยู่แล้วว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรแต่เราเนี่ยไม่รู้หรอกว่าอัลลอฮ์กำหนดไว้อย่างไรก็มีหน้าที่จงทำฟากุลุนมุยัสรุนทั้งหมดนั้นถูกเอื้ออำนวยไปตามที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้ถ้ามันจะเป็นชาวสวรรค์ไม่ช้ามันก็ต้องเป็นชาวสวรรค์คือตายในฐานะที่มีอีมานใช่ไหมแต่ถ้าคนคนนี้มันจะเป็นชาวนรกเนี่ยอีกต่ออีกคืบหนึ่งมันจะได้เข้าสวรรค์เนี่ยมันก็พลาดได้เหมือนกันแต่ว่าคนเราก็ไม่รู้ระหว่างบันปลายของเราจะเป็นยังไงนะอีริวายะห์นึงบอกกุลุอามิลินมุยัสรุนลิอามะลิฮิทุกคนที่เป็นผู้ปฏิบัติเขาจะได้รับการเอื้ออำนวยสำหรับการปฏิบัติของตนก็แปลว่าทำกันไปกันแล้วกันความดีเนี่ยไม่ใช่ไปผูกไว้กับเรื่องตรงนี้โดยที่เราไม่ประพฤติปฏิบัติอะไรเลยนะคือพี่น้องก็ดูได้ว่ามันเป็นอาลามัตเหมือนกันคนดีคนที่จะเป็นชาวสวรรค์เนี่ยมีอาลามัตไหมหรือเที่ยวฆ่าคนเป็นผักเป็นปลาและเราก็บอกว่าเนี่ยจะเป็นชาวสวรรค์นะละหมาดก็ไม่เอาบวชก็ไม่เอาความดีอะไรก็ไม่ทำทำแต่ความชั่วอย่างเดียวเราจะบอกหรือบอกนี่ไอ้ขัวนี่เป็นชาวสวรรค์บอกได้ไหมบอกไม่ได้ในขณะเดียวกันเราก็จะไปชี้ชัดมันเลยว่าไอ้เนี่ยเป็นชาวนรกแน่ๆมันก็ไม่ได้เพราะตอนตายเราไม่รู้มันจะตายยังไงมันอาจจะกลับตัวก็ได้แต่มันจะมีอาลามัตของมันนะคนดีคนดีคนเนี้ยดีมากนิสัยก็ดีมารยาทก็ดีอิบาดัตเคร่งครัดละหมาดสะอาดแล้วว่าเนี่ยที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันเครื่องหมายของใครนึกว่าพี่ชาวนรกเลยเป็นเครื่องหมายของชาวสวรรค์แต่เราบอกยืนยันเนี่ยมั้ยว่าเขาจะต้องเป็นชาวสวรรค์มันก็ยังไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะอีตอนตายเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะตายแบบไหนเพราะนั้นนี่มันเป็นอาลามัตที่บ่งชี้เราก็ทำไปตามนั้นแหละที่คนชอบเนี่ยชอบอ่านกุรอานชอบละหมาดก้อนนี่มันก็จะนำพาไปสู่สวรรค์และโดยง่ายเห็นไหมไอ้ที่มันคัดหูฟังกุรอานแล้วสาวว่ามันน่ารำคาญได้ยินเสียงอาซานแล้วก็แหมมันเหมือนสุนัขหอนว่างเงี้ยไอ้คนแบบเนี้ยมันถามมาต่อไปมันจะเป็นยังไงอ่ะมันก็จะนำพาไปลงอีกที่นึงแหละเห็นไหมอันนั้นหน้าที่ก็คือให้กระทำกันไปนะบีสั่งไม่ใช่ว่ายุทธพอรู้อย่างนี้ว่าอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วเออปล่อยไปตามบรังตะกะเดเป็นไปตามยถากรรมน่ะได้ไหมล่ะได้ไหมไม่ได้นะอัลลอฮ์รู้ว่าใครเป็นชาวสวรรค์และชาวนรกนะก็นะดิก่อนหน้านี้เราก็บอกแล้วว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างสวรรค์และสร้างผู้ที่จะอยู่ในสวรรค์โดยรู้ถึง
รู้ถึงจำนวนของชาวสวรรค์ไม่ขาดไม่เกินอัลลอฮ์สร้างนรกและคนที่จะไปอยู่ในนรกโดยที่อัลลอฮ์รู้จำนวนของชาวนรกนั้นโดยไม่ขาดไม่เกินรู้ในรวดเดียวนะแต่ประเด็นมันก็คือว่าเราจะเอาเรื่องตรงนี้มาอ้างในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้นี่ต้องย้ำนะก็ในเมื่อว่าอัลเลาะห์ทรงรู้แล้วว่าเราเนี่ยเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรกเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วอ้างเหมือนอิรอบเดิมแหละอิรอบเดิมอ้างว่าไงก็จะไปทำดีทำไมแหละในเมื่อถ้าเราจะเป็นชาวสวรรค์ไม่ต้องทำความดีก็ได้เพราะอัลเลาะห์กำหนดไว้แล้วยังไงมันก็ต้องได้เข้าสวรรค์นะทำชั่วไปก็แล้วกันไม่เป็นไรหรอกเพราะถ้าอัลเลาะห์กำหนดว่าเราเนี่ยนะจะเป็นชาวสวรรค์ต่อให้ทำชั่วขนาดไหนมันก็ไม่มีปัญหาเพราะเรากำหนดไว้แล้วก็เข้าอีรอบเดิมไงพออ้างอย่างนี้แล้วมันเป็นไงเราอ้างในสิ่งที่เราไม่รู้อัลลอฮ์น่ะรู้แล้วว่าเราจะเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรกแต่เราน่ะไม่รู้หรอกว่าเราน่ะจะเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรกแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยไม่ใช่ว่าปล่อยให้เรามานั่งคิดเอาเองนะอัลลอฮ์ให้ปัญญามาอัลลอฮ์ให้ศาสนามาเป็นตัวชี้เนี่ยชาวสวรรค์เนี่ยเขาทำตัวยังไงแหละก็เลือกเอาสิชาวนรกเขาทำตัวยังไงก็เลือกเอาสิเขาบอกไว้แล้วนี่ใช่ไหมมันก็เป็นลิขิตของอัลลอฮ์เหมือนกันไอเรื่องการกำหนดว่าชาวสวรรค์เนี่ยนะทำตัวอย่างไรเนี่ยถามว่าเป็นลิขิตของอัลลอฮ์ป่ะลิขิตสิทุกอย่างมันอยู่แม้กระทั่งกุรอานอยู่ในลูฮ์มาฟูซหมดแล้วทุกอย่างไอการอุตสาหะการภาคเพียรการที่เรานั้นจะต้องลงทุนลงแรงเนี่ยอันนี้ก็เช่นเดียวกันแปลว่าต้องยึดในสิ่งที่เป็นเหตุซึ่งจะนำไปสู่ผลอยากจะร่ำรวยต้องทำไงว่ากันตามเหตุก่อนอยากจะร่ำรวยทำไงอยากจะมีสตังค์อยากจะมีสตังค์มันก็มีวิธีการหลายอย่างใช่ไหมมีเคี้ยวไหมล่ะมีเคี้ยวไหมถ้ามีเคี้ยวไปเจอหยาบป้องหรือว่าจะเจอหยาบขนงามงามไอ้ที่ตรงนี้มันไม่มีใครเป็นเจ้าของหรอกแล้วเขาคงจะไม่หวงหรอกไอ้ญาติอาหารจะกล้วยไปดิเอาสัก3มัดก็ได้นะไปฟันหญ้าได้สัก3มัดเอาไปขายตรงไหนมันเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวน่ะไปขายมันมัดละ50ได้แล้ว150 3มัดใช่ป่ะไอ้พวกนั้นไม่ต้องไปเกี่ยวด้วยไอ้นี่มาเกี่ยวให้เอาหญ้าไปขายแปลว่าถ้าอยากได้สตังค์ก็ต้องหาสตังค์ดิต้องหาไม่ใช่นอนอยู่เฉยฝนไม่ได้ตกลงมาเป็นเงินและเป็นทองจะได้รอฝนตกลงมาเป็นเงินเป็นทองใช่หรือเปล่าไซนาอุมัตว่าก็ให้อุสฮอให้กระทำเหตุซึ่งมันจะนำไปสู่ผลเพราะนบีนั้นท่านปฏิบัติสิ่งที่เป็นเหตุและผลเช่นท่านนบีกินข้าวนบีไม่ได้กินข้าวนบีทานอาหารหรือว่านบีกินข้าวนบีไม่ได้กินข้าวเจ้านบีกินขนมปังแปลว่าถ้าหิวให้ทำไงกินนบีดื่มน้ำแปลว่ากระหายน้ำให้ทำอะไรดื่มน้ำนบีออกศึกใส่เกราะติดอาวุธเห็นไหมอุสฮอไหมเนี่ยอุสฮอนบีปฏิบัติตามหลักของการว่าด้วยเหตุและผลอัลอัคซุบิลอัสบาบวัลมุซับบะบะเห็นไหมนบีหาหมอมารักษาท่านซะอิบนุอบีวะกาสการเจ็บป่วยเป็นไปตามลิขิตของอัลลอฮ์ในขณะเดียวกันนอนเฉยๆป่ะหมอก็ไม่หายาก็ไม่กินป่ะเราไม่ต้องไปหาหมอหรอกเราไม่ต้องกินยาหรอกอัลลอฮ์ให้เราเป็นอัลลอฮ์ก็ให้เราหายได้นะปล่อยไปเถอะไม่เป็นไรหรอกถ้าอัลลอฮ์จะให้หายเนี่ยไม่ต้องกินยาก็ได้ไม่ต้องหาหมอหรอกดีไหมสาฟังดูดีนะแต่เราบกพร่องในคำสั่งทางศาสนาที่บอกว่าจงเยียวยารักษาเพราะแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ลงโรคใดมานอกเสียจากมียาลงมาด้วยยกเว้นมีโรคหนึ่งยาไม่มี
โรคแก่ไม่ต้องไปหายายุวัฒนะอันนี้ไม่มีต้องแก่กันหมดแหละนะอันเนี้ยเห็นไหมนี่เป็นคำสั่งไหมเนี่ยนี่ก็คือลิขิตบางคนบอกว่าเราก็มอบหมายไปก็ต่อรอดละดูอาก็ไม่ต้องขอหรอกดูอาเนี่ยเราไม่ต้องขอหรอกนะทำไมล่ะขอไปก็เท่านั้นแหละมอบหมายไปกับทุหันกันแล้วกันนะเพราะถ้าอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วว่ามันจะรวยแล้วก็ขอดูอาไปก็เท่านั้นแหละเพราะยังไงมันก็ต้องรวยไม่ขอก็มันก็รวยใช่ป่ะถ้าอัลลอฮ์กำหนดว่าเราจะจนแล้วกันนะขอทุกวี่ทุกวันเนี่ยยังไงมันก็ไม่มีทางรวยไปได้หรอกตกลงไม่ขอใช่ไหมดูอาเอาไม่ขอฟังดูสิฟังดูนะไม่ขอพอไม่ขอปุ๊บก็เท่ากับเราเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่ปฏิบัติตามหลักชรีอะฮ์สิหลักชรีอะฮ์สั่งว่าจงขอวะกอลาร็อบบุกุมุดูอูนีอัสตะจิบละกุมพระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านทั้งหลายทรงมีประกาศสิทธิ์ว่าอุดูอูนีร้องดะออข้ามาสิอัสตะจิบละกุมข้าจะรับเรื่องเอาไว้ก็เรื่องขอดุอามันเป็นหน้าที่ของบ่าวต้องขอใช่ไหมส่วนว่าอัลลอฮ์จะรับไม่รับเรื่องของพระองค์ไปกดดันพระองค์ไม่ได้เพราะอีตอนที่เราขอนะเรารู้ไหมแหละว่าเราจะรวยหรือเราจะจนนะเราก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆเรารู้แน่ชัดว่ากุรอานสั่งให้ขอกับอัลลอฮ์หะดีษบอกอิดาซาอันตะฟัสอลิลลาห์เมื่อขอจงขอกับอัลลอฮ์ให้ขอกับอัลลอฮ์ใช่ไหมนี่เป็นหน้าที่เรื่องที่เรารู้อยู่แล้วทำไมเราไม่ทำนะเพราะฉะนั้นบางคนไปบอกว่าดุอาเนี่ยมันไปขัดกับการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซึ่งความจริงแล้วมันไม่ได้ขัดบางคนไปบอกว่ากินยาไปหาหมอเนี่ยมันไปขัดกับการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ขัดเข้าใจป่ะเราต้องปฏิบัติสิ่งที่เป็นเหตุนำไปสู่ผลโดยเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงกำหนดทั้งเหตุและผลเหตุและผลเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดและสร้างมันให้เกิดขึ้นนะไม่ใช่มันเป็นไปดูกับตัวของมันเองคือหลักอะกีดะห์เนี่ยมันก็จะสอบทวนกันได้ทั้งหัวทั้งท้ายแหละสอบกันไปสอบกันมาอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งมันมั่นใจและเราก็จะไม่ไปหลงเข้าใจไหมนะจบเอาแค่นี้กันแล้วกันเที่ยงกว่าแล้วมีคำถามอะไรไหมหิวน้ำกันไหมเนี่ยมีคำถามไหมมีป่ะไม่มีเอ้าว่าไงคนถามไม่มาก็เลยไม่มีเอ้าจบไม่มีเหตุก็ย่อมไม่มีผลนะก็วันนี้ค่ำ26วันนี้นี่บวชกัน25แล้วนะวันที่25คืนนี้ก็จะเป็นค่ำ26วันจันทร์ก็จะเป็นค่ำ27นะก็ขอให้ได้เจอคืนไลลาตุลกอดัรกันอย่างที่ปรารถนาก็แล้วกันนะส่วนว่าจะมาแล้วหรือยังอันนี้ก็ว่ากันไปคือไลลาตุลกอดัรเนี่ยมันมาแล้วหรือยังไม่รู้นะแต่ถ้าใครหามาแต่ก็คืนก่อนเนี่ยก็อินชาอัลเลาะห์อาจจะได้เจอแล้วว่าบางทีเราอาจจะเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นค่ำ27แต่พอเอาเข้าจริงมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะแต่คนฉลาดเขาก็รวบหัวรวบหางมาแล้วก่อนหน้านี้ทำใหญ่ขาดทุกคืนอินชาอัลเลาะห์ได้เจอแน่นะอย่าไปเจาะวันเดียวเทหมดนะตักวันเดียวพวกเราชอบเฮโลสารพาสุเราแตกวันเดียวช่วงแรกเป็นไงโอ้สาวว่าคึกคักมั้ยตอนนี้เป็นงานสุราชักแผ่วๆและเดี๋ยวมันจะสุราแตกอีกทิ้งค่ำ27ถ้าคนฉลาดล่ะเขาจะไม่ทำอย่างนั้นเขาจะรักษาเสมอมาพอค่ำ21ปุ๊บเขาจะเต็มที่ทุกคืนเสมอกันไม่ใช่ไปเจาะเอาค่ำ27แล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่ค่ำ27ล่ะนะก็ฝากกับพวกเราทั้งหลายคำคอมเมนต์เสมอต้นเสมอปลายทำให้มันคงเส้นคงวาจนกระทั่งออกจากรอมฎอนหน้าใจหายหน้าใจหายไปแล้วจะไปแล้วรอมฎอนจะไปรอมรอดแล้วนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าปีหน้าเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เจอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นขอให้ตักตวงให้เต็มที่นะ
ว่านี่ยังถือว่าเป็นโอกาสของเราในเมื่อเรายังมีลมหายใจยังมีอาจารย์อยู่อกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวัลลอฮุอาลามุบิศศอวาบ